เพราะคนใจร้ายทำลายรักเราเสียจนแหลกรา
โอเคนะครับหลังจากที่พูดคุยกันนะครับทำความเข้าใจบางเพลงเนี่ยที่ถูกระบุขึ้นมาในรอบของบัตรเหมาบางเพลงนี่เล่นไปแล้ว2รอบบางเพลงเล่นไปแล้ว3รอบก็อยากจะจัดเอาใจเจ้าของบัตรเหมานี่แหละเดี๋ยวแฟนๆท่านอื่นๆก็จะเบื่อกันเชื่อก่อนว่าเฮ้ทำไมไม่เล่นเพลงอื่นบ้างเลยเหรอจะเล่นเพลงจะซ้ำๆเพราะว่าก็ถูกระบุขึ้นมาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพลงไหนที่เล่นไปแล้วสักรอบนึงเนี่ยเล่นไปรอบที่2ก็คงจะไม่เป็นไรไปนะครับแต่เพลงไหนที่เล่นไปแล้ว2รอบ3รอบขออนุญาตเว้นๆว่างๆสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าแหมจับยัดจังเลยโดยเฉพาะระบุเพลงเลยก็ได้เมลอนเนี่ยเราล่อนกันไปแล้ว2ถ้าจะล่อนอีกสักรอบ3ก็มันจะถี่กันไปสักหน่อยถ้าดึกกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาจะว่าเดี๋ยวเอาบทเพลงอื่นทดแทนกับเมลอนที่ระบุขึ้นมาในรอบปัดหมาก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยในรอบนี้เนี่ยคุณณภัทรรอดผลก็ขอบทเพลงเมลอนกับลืมพูดซิปให้กับนางฟ้าตาลคงเอาลืมพูดซิปไปสักเพลงนะเดี๋ยวขออนุญาตเว้นเมลอนสักหน่อยมันติดกันเหลือเกินแล้วก็ป๋าชัยเหมาขวัญใจตาลคงมา10ใบระบุบทเพลงหัวใจมักง่ายในจังหวะสามช่าอันนี้เล่นเป็นรอบแรกจัดให้แน่นอนนะครับผมแล้วก็อีก5ใบนะครับอีก5ใบบอกว่าเหมามาให้กำลังใจให้กับน้องต้นหลิวขวัญใจตันกงโดยเฉพาะนะครับขอบพระคุณขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับยังมีเวลาให้ได้อุดหนุนนะฮะบัตรเหมานอกจากจะจำหน่ายผ่านคณะกรรมการผ่านน้องๆนางรำกันไปแล้วที่หน้าเวทีที่กรรมการนั่งกันอยู่ก็ยังมีให้จำหน่ายสามารถที่จะระบุชื่อของท่านระบุน้องๆ นางรำคนไหนที่ท่านติดตามมาให้กำลังใจเป็นพิเศษนะครับอย่างที่ได้อ่านไปเนี่ยมีทั้งชื่อเจ้าของบัตรมีทั้งชื่อน้องๆ นางรำที่พี่ๆเป็น FC ขึ้นมานะครับเอาละครับขอขึ้นมาจัดไปในรอบเหมาสนุกสนานในจังหวัดสามชาติตั้งต้นกันกับหัวใจมักง่ายตามที่ขอมาครับไม่รักใครง่ายอีกแล้ว ถ้ามี
เมาเต็มร้อยอยู่แล้วเมาก็เมาก็เลยฟังไม่ค่อยชัดสรุปเมื่อกี้มันหาบอะไรขายวะหาบหวีแหมมาหาบหวีซะด้วยแม่ใจคอไม่ค่อยดีหูไม่ค่อยจะดีกันด้วยอ้าวหมดรอบเคลียร์เวทีนะครับยังมีเวลาให้ได้ร่วมอุดหนุนบัตรธรรมดากันนะครับด้านหน้าเวทีอีกสัก20บาทเอามาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนางรำด้วยกันด้านบนเวทีนะอย่าปล่อยให้น้องๆรำตัวเปล่าโดยไม่มีคู่เดี๋ยวอาพับอีกสัก20บาทเถอะมาทำบุญร่วมกันสนุกสนานร่วมกันนะครับเดี๋ยวจบจากรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าเราก็สลับสับเปลี่ยนมาเป็นในรอบของสิทธิ์บัตรเหมากันบ้างพูดได้เรียกง่ายๆว่าหวานกันบ้างขมกันบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามแต่นะครับอย่าลืมนะยังมีงานให้เราสนุกสนานต่อเนื่องกันอีกนะครับคืนนี้เป็นคืนแรกแล้วก็อีก6คืนต่อเนื่องจากนี้รวมกันเป็น7คืนพอดีแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบที่นี่นะครับยังมีอีก2งานที่ทุ่งจับยลรวมถึงที่เขาลูกช้างยังไงก็ติดตามไปร่วมสนุกติดตามไปให้กำลังใจร้านค้าร้านขายติดตามมาให้กำลังใจน้องๆ นางรำพร้อมทั้งคณะกองเชียร์ทุกๆคณะที่จะไปมอบความสุขให้กับทุกท่านในแต่ละงานกันด้วยเอาละคุยกันนิดเดียวพอจะได้มีเวลาสนุกสนานบนเวทีกันเยอะๆถึงคิวของในรอบบัตรธรรมดาเราก็จะขึ้นมาไร่รำในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับมีบัตรมีตัวกันแล้วเชิญด้านบนเวทีรำวงด้วยกันกับไอ้หนุ่มรำโทนครับ